เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้พาไปเดินบนถนนสายเล็กๆอยู่ใจกลางเมืองแพร่นะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บ่งบอกถึงตัวตนของเมืองแพร่ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือกาดกองเก่าไปดูผักท้องถิ่นตามฤดูกาลรวมถึงของใช้อย่างเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อติดตามกับน้องๆ นักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะกาดกองเก่าตลาดกลางใจเมืองจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ที่ถนนคำลือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นอีกย่านธุรกิจที่สำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวเพราะเป็นตลาดที่มีเสน่ห์ความโดดเด่นในด้านศิลปะวัฒนธรรมความเป็นตัวตนของคนเมืองแพร่ครับทำไมถึงเป็นกาดกองเก่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแปรครับในตัวเมืองเก่าแปรจะมีอาคารไม้เก่านักการจะเพื่อค้นมาช่วยกันอนุรักษ์ซึ่งความสำคัญกับบ้านไม้เก่าเนี่ยมันปัจจัยเรื่องง่ายเลยวิธีการก็คือเขาก็เลยต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวดึงคนเข้ามาในตัวเมืองเก่าก็เลยช่วยกันคิดกิจกรรมก็คือจ้างตั้งเป็นการ์ดขึ้นมาแล้วการเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าแปรก็เลยตั้งชื่อว่าการ์ดกองเก่าครับทุกวันเสาร์เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปที่นี่จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนในชุมชนนำของพื้นเมืองมาขายเช่นอาหารพื้นเมืองเสื้อผ้าพื้นเมืองของที่ทำด้วยมือของเก่าหน้าสะสมเป็นต้นส่วนใหญ่พ่อค้าที่มานี้ตั้งต้นก็จะเป็นคนในชุมชนแต่ตอนนี้ก็คือคนทั่วทั้งจังหวัดก็สามารถมาขายได้มีอะไรที่อยู่ในบ้านเราทำเกษตรอินทรีย์ในบ้านเราก็จะเอาเกษตรอินทรีย์ออกมาแบ่งปันแล้วเรามีฝีมือในการแปรรูปสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เราก็จะออกมาแบ่งปันตรงนี้จะไม่มองกำไรนะคะแต่มองมิตรภาพกับมองสุขภาพมองการเอาสิ่งของในบ้านมาแปรไม่เพียงแต่เป็นย่านธุรกิจที่รองรับนักท่องเที่ยวกาดกองเก่ายังสะท้อนถึงความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นล้านนาเมืองเหนือและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่กาดกองเก่ายังคงคุณค่าชวนหลงใหลและยังเป็นขุมทรัพย์ความรู้มีความหมายต่อการสร้างอาชีพรวมทั้งยังเป็นตลาดที่บันทึกความทรงจำในอดีตของคนเมืองแพร่ไม่เสื่อมคลาย